ีนี้ก็มาถึงคำว่าการฆ่าในอริยวินัยนี่ก็เป็นอุปมาโดยนำเอาคำที่ใช้อยู่ตามธรรมดามาใช้ในทางศาสนาเมื่อพระองค์สนทนากับคนที่ฝึกมาเป็นอาชีพคนฝึกม้าบอกว่าในบางคราวเขาต้องฆ่าม้าบางตัวที่ฝึกไม่ได้เพื่อรักษาชื่อเสียงของเขาไว้ในกรณีอย่างนั้นพระพุทธองค์จะทรงทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าในบางคราวตถาคตก็ต้องฆ่าบุคคลผู้รับการฝึกนั้นด้วยเหมือนกันผู้ฝึกมาคนนั้นก็ทูลทัดทานว่าการฆ่าย่อมไม่สมควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสตอบว่าจริงสิเกสีการฆ่าไม่ควรแก่ตถาคตแต่ว่าคนผู้ใดไม่ยอมรับการฝึกโดยวิธีละมุนละม่อมไม่ยอมรับการฝึกโดยวิธีที่รุนแรงไม่ยอมรับการฝึกโดยวิธีทั้งสองอย่างนั้นรวมกันตถาคต ก็จะไม่นับบุคคลผู้นั้นว่าเป็นคนควรแก่การว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปทั้งเพื่อนสัพพมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็จะไม่นับบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ควรแก่การว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดูก่อนเกสีนี่แลชื่อว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างตายสนิททีเดียวในระเบียบวินัยของพระอริยเจ้าการฆ่าในที่นี้มีความหมายในทางจิตทางวิญญาณแต่ใช่อยู่ในวงการของบุคคลผู้ประพฤติพรหมจรรย์รับฟังคำสั่งสอนเมื่อไม่ยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยประการใดแล้วก็ต้องถูกฆ่าโดยที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัทธรรมิกทั้งหลายจักไม่เกี่ยวข้องในการว่ากล่าวสั่งสอนบุคคลนั้นอีกต่อไปเรียกว่าฆ่าให้ตายเสียในระเบียบอริยวินัย